้านท่าแลล้าตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลกะปิปลอดสารจากกุ้งเคย 100% ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์การันตีความแตกต่างจากเจ้าอื่นๆทำให้ลูกค้าให้ความสนใจเป็นอย่างมากจากอดีตสู่ปัจจุบันต่อยอดกระจายรายได้สร้างงานให้คนในชุมชนสู่การรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากทะเลมุ่งหวังไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่อยากขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สู่ครัวเรือนเอาก็เกิดความคิดนั่งคุยกับผู้ใหญ่แล้วก็สมาชิกกลุ่มบางส่วนนั่งคุยกันว่าเราจะสร้างสินค้าให้เป็นจุดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนขึ้นมาสักอย่างเพราะว่าชุมชนของเรานั้นไปเกี่ยวโยงกับในเรื่องของสตูลจีโอพาร์คซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวในตำบลกำแพงก็คือถึงห่างจากชุมชนของเรา900เมตรทีนี้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้นทริปแต่ละทริปที่เขามาเที่ยวก็อยากที่มาที่กลุ่มด้วย เรื่องของการจัดตั้งกลุ่มก็เลยเกิดขึ้นในช่วงของปี2561หลังจากที่ย่ำกลุ่มก็มีการเรียกหุ้นจากสมาชิกกลุ่มเพื่อที่จะได้มีการหวงเห็นในเรื่องการกลุ่มสำคัญที่สุดในเรื่องการผลิตนะครับผมบอกกับสมาชิกกลุ่มว่าเราอย่าผลิตเพื่อที่จะมุ่งที่จะเรื่องของธุรกิจเรื่องรายได้ลูกเดียวคอนเซปต์ของกลุ่มผมมาบอกกับสมาชิกว่าเราจะต้องรับผิดชอบผู้บริโภคเนื้อสิ่งอื่นใดในเรื่องของรสชาติของกะปิบ้านเราก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มเราก็มีระเบียบมีกติกามีกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะให้กลุ่มขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ไอชะรายาเลขากลุ่มบอกว่าจุดเด่นของทางกลุ่มคือกะปิหอมมากและไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นเลยมีเพียงตัวกุ้งเคยในกระบวนการผลิตเท่านั้นนับเป็นกะปิจากบ้านท่าและล้าที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างแท้จริงเคยของเรามีกลิ่นที่หอมมากอะค่ะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของอย่างอื่นเลยใส่ตัวกุ้งเคยอย่างเดียวค่ะกะปิอร่อยหอมมากเลยค่ะสีสันโดนตาราคาโดนใจใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะทั้งนี้นอกจากกะปิแล้วทางกลุ่มยังมีผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปสัตว์น้ำอย่างอื่นอีกด้วยอาทิมันกุ้งซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดีเช่นกันหลักๆเลยครับพี่น้องในชุมชนนี้ครับส่วนมากจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับประมงในชุมชนสาเรลาเนี่ยครับก็คือจะมีดังด้านประมงด้านหน้าด้านส่วนยางแต่ว่าประมงก็มีอาชีพหนึ่งอันนะครับคือในชุมชนจะมีทั้งหมดทุกอาชีพอยู่ในชุมชนเดียวกันเลยนะครับถ้าอาชีพมีความทุกข์ก็คือทำให้พี่น้องในชุมชนมีความทุกข์ไปด้วยนะครับยากเท่ากันเพิ่มรายได้ของพี่น้องที่สามารถทำให้ท่องเที่ยวเราเรียนให้ลูกหลานได้นะครับในเรื่องของการลดรายจ่ายของสมาชิกหรือว่าพี่น้องในชุมชนเนี่ยกะปิบางทีในชุมชนนะเวลามีฮันบุญฮันนูรีเนี่ยกะปิไม่ต้องซื้อเพราะว่าสมาชิกเรามีการแบ่งปันกันไปยกตัวอย่างบ้านนายโกทำนูรีเนี่ยมีน้ำตาลปล่อยมีข้าวสารปล่อยมีกะปิก็เอาไปร่วมกันที่บ้านหนูรีนั่นคือการลดรายจ่ายบางส่วนได้แล้ววิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากทะเลนับเป็นความสำเร็จของประธานกลุ่มที่มุ่งหวังอยากให้ทุกคนในชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกันได้ใช้เวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนทุกสุขและพูดได้เลยว่ากะปิถือเป็นวัตถุดิบทางอาหารของชาวใต้ที่ทุกบ้านจะต้องมีติดครัวทางกลุ่มเล็งเห็นแนวทางตรงนี้เป็นตัวเชื่อมโยงสนับสนุนให้มาร่วมกันทำกะปิสู่การลดรายจ่ายเป็นความสุขที่ไม่ต้องไปหาจากที่ไหนไกลความสุขจากครัวเรือนต่อยอดเป็นความสุขสู่ตำบลใครสนใจสามารถติดต่อทางเฟซบุ๊กนะคะก็มีของเป็นใบกำพลกะปิถ้าหลายใบกำพลค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านท่าเลหลาค่ะใครสนใจสามารถเข้าไปดูในเพจได้เลยค่ะกะปิดีทำจากกุ้งแท้ 100% เลยค่ะ